สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็เหมือนทุกครั้งที่ผมจะคอยนับวันว่าเราผ่านเวลาการกักตัวไปแล้วกี่วันอาทิตย์นี้นะครับเป็นเดือนที่3แล้วก็ใกล้เข้าจะเดือนที่4ในอาทิตย์หน้าแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีวี่แววว่าจะปล่อยออกไปสักทีนะครับ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยผมก็ตัดสินใจไปแล้วว่าจะให้เรียนออนไลน์ทั้งเทอมก็คงจะต้องรอต่อไปว่าคนฝั่งนี้เมื่อไหร่จะได้ออกแต่คิดว่าน่าจะยากเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็ยังอยากให้นักเรียนปลอดภัยอยู่ก็สําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นได้ชัดว่าเมืองเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตผมเพราะว่าเขตผมเป็นเขตโรงเรียนก็จะเป็นนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยแต่ว่า ช่วงนี้เนี่ยที่เปิดแน่ๆก็คือมัธยมต้นมัธยมปลายตอนนี้เปิดหมดแล้วประถมด้วยตั้งแต่ประถมที่สองลงไปก็ยังไม่เปิดให้เรียนออนไลน์อยู่เพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆแล้วก็มหาวิทยาลัยอันนี้แล้วแต่มหาวิทยาลัยนะครับก็ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามหาวิทยาลัยเซียเหมือนหรือว่ามหาวิทยาลัยจีเหมยจะกลับมาเปิดปกติหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนั้นไม่เปิดนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของนักเรียนแล้วพอดีอาทิตย์ที่แล้วตอนที่ผม กำลังคิดเรื่องอยู่นั้นก็มีช่วงหนึ่งที่คิดไม่ออกแล้วพอดีพี่หมีเขาก็ทักขึ้นมาว่าเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเรื่องของร้านอาหารที่เปิดเลย้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างก็เอาว่ามาคุยกันตอนนี้แล้วกันฮะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ร้านของผมเองในช่วงของโควิดนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับข้อแรกก่อนที่มาที่ไปของการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในครั้งนี้ว่าเรามาเปิดได้ยังไงนะฮะจริงๆแล้ว ต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยเป็นข้าราชการก็อย่างที่หลายๆคนทราบว่าเป็นตำรวจแล้วทําไมอยู่ๆถึงมาเปิดร้านบ้านผมก็ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนเป็นราชการกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับแม่เป็นอาจารย์พ่อก็ตำรวจเหมือนกันก็ประมาณนั้นคือไม่ได้เคยแตะเรื่องของการค้าขายเลยแต่ว่าทําไมถึงมาเปิดร้านเหตุผลนั่นก็คือเพราะว่ามีรุ่นน้องมาชวนจริงๆต้องบอกว่าเป็น รุ่นเด,เดียวกันเพราะว่าน้องเกิดช้ากว่าปีหนึ่งแต่น้องก็เป็นเหมือนเจ้าถิ่นที่นี่เรามาเรียนห้องเรียนเดียวกันถึงได้เจอกันก็น้องคนนี้ตอนนั้นเนี่ยก็ขายข้าวกล่องซึ่งผมก็จําได้เพราะว่าผมเป็นหัวหน้าห้องแล้วน้องก็มักจะหายเป็นประจํา <c oughs> เพราะว่าไปทํเข้าวกล่องจบกันมาสุดท้ายน้องเขามาเปิดร้านอาหารก่อนที่นี่ก็เปิดแล้วก็ขายดีแล้วน้องเขาก็มีความคิดที่ว่าเอ้ยอยากจะเปิดร้านอีกร้านหนึ่งแล้วก็เลย ชวนผมเข้ามานั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นว่าทําไมผมถึงมาเปิดร้านอาหารที่นี่เดิมผมเองก็คงไม่มีความคิดนี้หรอกเอาจริงจะให้มาเปิดร้านหรืออะไรก็ตามพอน้องเขาเริ่มชวนมาเราก็โอเคแล้วก็มาวางแผนกันว่าเอ๊ะเราจะเปิดร้านอะไรเพราะว่าน้องเขาเปิดร้านอาหารไทยอยู่แล้วแล้วร้านนี้จริงๆมันไม่ได้ห่างกันมาก ตรงตำแหน่งที่ตั้งห่างกันแค่6ล็อกเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเอ๊จะทําให้มันเหมือนกันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกออกจากกันก็เลยมานั่งประชุมกันสรุปสุดท้ายก็กลายมาเป็นว่าเรามาทาก๋วยเตี๋ยวกันเถอะเพราะว่า1ก๋วยเตี๋ยวยังไม่เคยมีที่นี่คือในเซี่ยเหมือนเนี่ยไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวไทยซึ่งจ,จริงๆก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวไทยทาไมถึงยังไม่มีในจีนสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในเซี่ยเหมือนนี่คือหาไม่ได้เลยนะผมยังพอทราบว่าที่อื่นยังพอมีหรือว่า บางที่ก็เป็นคนจีนเขาเอาร้านกว๋วยเตี๋ยวไทยลอกอเราเนี่ยแหละไปเปิดเพราะว่าผมก็เคยเห็นในคลิปอยู่ว่ามีชาเลนจ์กินก๋วยเตี๋ยวเรือชามเท่ากะละมังอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เมืองนี้ไม่มีเลยก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับเมืองนี้ก็เลยมาเปิดแล้วทําไมถึงต้องเป็นกว๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วตอนนั้นน้องเขาก็บอกน้องเขาก็มีแฟนของน้องเขาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเขาแฟนเขาเรียนทําก๋วยเตี๋ยวที่ผ่านมาแล้วก็เขาก็ค่อนข้างมั่นใจในฝีมือก็เลยมาเปิด น่นและฮะจุดที่มาของทั้งหมดจริงๆผมก็จะเล่าตามสเต็ปว่ามันมีความยากง่ายยังไงดีกว่าต้องบอกสถานะตอนนี้ก่อนว่าร้านนี้น่าจะปิดแน่นอนเนื่องจากผลกระทบของโควิด n น้าไวรัสที่ยังขายไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังเปิดร้านไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะปิดแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะครับสำหรับคนที่ผู้ฝังที่รอ ว่าจะมากินหรือว่าจริงๆก็แอบเสียดายของอินดี้อินเดียเหมือนกันรายการอินดี้อินเดียบอกว่ามากินหนึ่งครั้งแล้วแล้วยาจะมากินอีกน่าจะอดก็ตีเอาไปแล้วแต่ว่ารอบหน้าน่าจะเปิดเป็นข้าวมันไก่น่าจะดีกว่าณจุดนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าเหตุผลละกันค่อยๆเล่ามาทีละสเต็ปว่าทําไมเราทําอะไรแล้วเจอปัญหาอะไรสุดท้ายเราถึงมามีแนวคิดอย่างนี้ตอนที่ทาเนี่ยข้อแรกก่อนว่าต้องบอกก่อนในตัวผมเองมุมมองผมเองคือสิ่งที่ยากที่สุดของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําร้านหรืออะไรคือผมไม่มีความรู้เลยโอเคอาจจะเรียนมาบ้างในวิชาที่เราเรียนกันที่จีนเพราะว่าเราเรียนเอกภาษาจีนเพื่อการธุรกิจก็จะมีวิชาเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆซึ่งโอเคผมพอจะได้ไอเดียบ้างในการจะทําอะไรขึ้นมาแต่ว่าจะบอกว่าเฮ้ยมาหาที่มาหาคนหาอะไรอย่างนี้ผมทําไม่ได้จริงๆก็น้องที่เป็นคนเปิดร้านมาก่อนเขาก็จะเป็นคนช่วย หาเป็นแรงหลักในการทําเรื่องนี้เขาสามารถหาคนได้ตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหาคนให้นะพี่เราก็หายไปแบบไม่ถึงครึ่งเดือนดีแล้วก็บอกว่ามีคนมาสมัครแล้วอ,อะไรราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยน้องเขาก็วางแผนให้มาที่เมนูอาหารตัวเมนูอาหารก็เป็นแฟนน้องที่เขาทำที่เขาบอกว่ามีความมั่นใจเรื่องของสูตรอาหารมากก็โอเคให้แฟนน้องทำไปสรุปผมทำอะไรนะฮะเท่าที่ผมสรุปมาตัวผมเนี่ยนั่งเฝ้าร้านทำบัญชี น่าจะเป็นของที่ผมถนัดที่สุดเรามั่งในจุดนี้จะบอกให้ก็เริ่มมีร้านใช่ไหมครับตอนตกแต่งร้านก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันคือก็กลับมาอีกที่ว่าผมไม่เคยเปิดร้านแล้วก็มีแต่น้องที่เปิดร้านมาก่อนเขาก็มีประสบการณ์พอจะมีบ้างที่จะเอามาเล่าให้ฟังได้อะไรได้ตอนนั้นมาถกกันเรื่องของการตกแต่งร้านโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากว่าแบบเราจะตกแต่งยังไงดีจะตกแต่งยังไงให้สวยก็ผมพยายามเสนอไปว่าแบบ เออเนี่ยเราตกแต่งแบบง่ายๆดีไหมเพราะว่าถ้าทำแบบ simple ที่สุดเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรต่อมันจะง่ายแล้วก็ดูแลอะไรได้ง่ายด้วยสุดท้ายก็ไปตกกันในรูปแบบที่เป็น simple มากเหมือนสถานีรถไฟอันนี้คือตีมสีเป็นสถานีรถไฟแม้กระทั่งตีมไฟเองก็ตามพยายามให้มันดูอบอุ่นให้มันดูเหมือนแบบว่าเราอยู่ที่สถานีบางกอกเหมือนชื่อร้านเนี่ยน,นะครับตอนจ้างคนทำผมบอกเลยว่า ปวดหัวมากๆคือปวดหัวระดับไหนต้องบอกว่าจริงๆช่างจีนก็เหมือนกับช่างไทยในหลายๆอย่างคือมีทั้งแบบเป็นบริษัทใหญ่หรือว่าเป็นผู้รับเหมาธรรมดาที่เขาจะมาทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มจากการที่เรียกแต่ละเจ้ามาก่อนเอามาลองดูว่าเอ้ยเราวางแผนว่าเราจะทําอย่างเงี้ย่อยเขามาตีราคาว่าเออนะเขาทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจะให้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ละเจ้าก็เสนอราคามาแล้วเราก็สรุปสุดท้าย ก็ไปเลือกกันที่เจ้าที่มีสัญญาให้เพราะว่าคิดว่ามันมีเรื่องของการประกันมีอะไรด้วยซึ่งก็มันส่งผลดีระยะยาวกับร้านด้วยก็สุดท้ายก็ทําเจ้านั้นแต่กลายเป็นว่าเนื่องจากความสะเพร่าในหลายๆอย่างต้องบอกก่อนว่าแบบเราก็พลาดหลายๆจุดเหมือนกันเช่นแบบเพราะาเราอยู่ตอนที่ตกแต่งร้านเนี่ยพวกหัวหลักเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จีนเลยเพราะว่าแต่ละคนก็คือผมก็ยังมีงานที่ไทยอยู่เพราะว่ายังไม่เริ่มเรียน แล้วก็อีกคนก็กลับมาทาวีซ่าแล้วก็เหมือนก็วีซ่าก็ยังไม่ผ่านเขาต้องรอวีซ่าหรือสักอย่างเนี่ยแต่ว่าก็มาไม่ได้เหมือนกันก็ทําให้ตอนที่เขาทำเนี่ยก็จะมีน้องอีกคนที่คอยดูแลแต่ด้วยความที่ว่าน้องคนนั้นก็ต้องดูแลร้านของตัวเองเหมือนกันก็ทําให้กลายเป็นว่าไม่มีเวลามาทุ่มในการดูในการเก็บรายละเอียดส่งผลให้งบบานปลายไปอยู่พอสมควรจริงๆก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวน้องเองเท่าไหร่แต่ว่ามันมีของบางอย่างที่ทําแล้ว มันไม่ค่อยถูกต้องมาแก้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทําให้มันเสียเวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็บานปลายไปตกการลงทุนไปก็หมดไปหลายแสนบาทนะฮะไม่ใช่อยนูนหมดไปหลายแสนอยู่อันนี้สู้ไม่ไหวจริง <c> ๆ <oughs> <c oughs> ก็3มคนหุ้นกันฮนะออกไปก็บาดเจ็บกันไปไม่น้อยจนถึงกระทังงงง่งวันเปิดร้านต้องบอกว่าประสบการณ์การเปิดร้านครั้งนี้ก็ถือว่าเป็น สิ่งที่ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับตอนเปิดร้านตอนแรกผมกังวลว่าจะไม่มีลูกค้าหรือว่าจะแบบเฮ้ยมันจะเงียบเหงาไหมคนเขาจะชอบบะหมี่ไทยก๋วยเตี๋ยวไทยไหมคนจะถูกใจไหมเขาจะปากต่อปากอะไรไหมทั้บอกก่อนว่าเปิดร้านจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคือเราอาจจะกลัวมากมายเพราะว่าเราไม่เคยทํามาก่อนแต่พอเราเปิดร้านก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้ยเปิดร้านวันแรกมาที่เราไม่คิดว่าจะมีลูกค้ากับมีลูกค้าอยู่พอสมควร มันไม่ใช่แบบเยอะมากนะครับแต่ว่าก็มีพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นที่รู้จักของเด็กไทยแล้วก็ตามหรือว่าจริงๆถ้าเป็นร้านของจีนเนี่ยเวลาเปิดร้านเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งคือมีช่อดอกไม้มาวางแล้วเ,เอามาวางมาข้างหน้ามันไม่ใช่พวงหรีดนะมันเป็นช่อดอกไม้เราก็มีขาตั้งแล้วก็มาวางหน้าร้านผมรู้สึกว่ามีจีนทําเกาหลีญี่ปุ่นก็เหมือนจะทําเหมือนกันก็แบบว่าใครเห็นร้านนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นร้านใหมเ่เขาก็อยากจะมาลองกลับมาที่ร้านตัวเองร้านตัวเองไไม่ได้ทํา อันเนื่องมาจากว่าน้องเขาบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเลิกยังไม่มีพิธีเปิดผมก็เอา,เอาโอเคแต่พอเปิดร้านไปแล้วกันเลยก็เปิดร้านโดยไม่มีการจัดการหวางดอกไม้อะไรก็เปิดไปอยู่มาเป็นเดือนเดือนก็ถามว่าเดือนแรกเนี่ยค่อนข้างโอเคอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งเปิดร้านเป็นร้านแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์อาจจะเล่าอะไรไม่ได้มากมายแต่ว่ามันก็พอที่จะเป็น อุทาหอได้บ้างเพราะแบบเดือนแรกเนี่ยก็อาจจะดีใจมีการหลอกล่อให้ดีใจเนื่องจากว่ามันเป็นเดือนที่1ใช่ไหมครับทุกอย่างมันก็ใหม่คนก็ยังไม่รู้จักคนก็ยังอยากจะมาลองชิมของใหม่เพราะฉะนั้นเดือนแรกเนี่ยยอดค่อนข้างจะเยอะถ้าผมจำไม่ผิดก็นี่อุ้ยได้มาเป็นหมื่นบาทเลยนะตอนแรกเนี่ยถือว่าเอ้ยแบบเอออยู่อย่างเงี้ยคุ้มแน่แบบว่าคุ้มค่าเช่าแน่นอนแต่พอเข้าเดือนที่2อเดือนที่3เท่านั้นแหละเราก็เริ่มดูเรื่อง <laughs> ร้านผมเปิด ตอนเดือนกันยาใช่ไหมครับเดือนที่2เดือนที่3ก็จะเป็นตุลาตุลาเนียมีวันหยุดมันก็เลยยังเขาโอเควันชาติ1-7ก็เลยมีรายได้อยู่พอสมควรแล้วก็มาเดือน11เดือนพฤศจิกเดือนธันวาเดือนธันวายอดก็เริ่มตกลงเพราะว่าผมเป็นคนทําบัญชีเองด้วยผมเห็นภาพี่มันค่อยๆตกลงต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนหลักๆเลยครับก็คือจำได้ไหมตอน แรกที่ผมบอกว่ามีน้องที่เป็นเจ้าของสูตรหรือเป็นพ่อครัวหลักความปรากฏว่าสุดท้ายแล้วขอวีซ่ามาไม่ได้นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งปวงเนื่องจากว่าน้องเขาไม่สามารถ เอาวีซ่ามาได้แล้วก็ทําให้ไม่มีคนคุมร้านไม่มีคนคุมเขาเรียกว่าคุณภาพอาหารของร้านก็เหมือนร้านอาหารที่ขาดเทเชฟไฟครับก็อารมณ์นั้นแหละครับก็ทําให้รสชาติแต่ละวันออกมาก็คืออันนี้ผมฟังรีวิวจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําก็จะบอกว่ารสชาติจะค่อนข้างแกว่งอยู่พอสมควรคือไม่ได้นิ่งมากขนาดนั้นตัวผมเองนั้นที่มาทํางานร้านทุกวันผมก็กินทุกวันแต่ผมก็ไม่สามารถบอกอะไรได้เนื่องจากผมไม่ใช่เป็นแฟนของก๋วยเตี๋ยว ค่อยๆลงมาจนถึงจุดหนึ่งมันก็ให้เราตื่นเต้นเล่นๆว่าจะไปยังไงจนสุดท้ายเรามาคุยกันว่าเอ๊ะเนี่ยมันลงมาขนาดนีแ้แล้วเราคิดว่าเราควรจะแก้อะไรไหมสุดท้ายแล้วน้องที่เป็นคนเปิดร้านร้านแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวเขาเชิญเพื่อนมาให้เพื่อนแม่ครัวที่เปิดร้านอาหารจริงๆเนี่ยมาแล้วก็มาดูว่าเอ้ยเราต้องมีอะไรต้องแก้หรือไม่ยังไงก็เชิญเขามาแล้วก็มาดูมาแก้สุดท้าย้เขาก็ช่วยแก้นะครับในเรื่องของกว๋วยเตี๋ยว แต่ว่าก็อย่างที่ว่าครับเนื่องจากผมเองไม่ได้เป็นคนทาก๋วยเตี๋ยวผมก็เลยไม่ดูว่าท้ายเขาแก้แล้วดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงแต่ที่แน่ตอนที่มาเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนต้องบอกว่าจากที่ยอดขายของร้านเนี่ยอยู่ๆเราก็กลับตัวผมบอกเลยว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่ตรงนี้ครับตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้กับก๋วยเตี๋ยวคือตัวเองทําไม่ได้แล้วเราควรจะต้องทําอะไรให้ได้เกี่ยวกับร้านเพราะว่าอันนี้ ก็เป็นคติของหลายๆคนที่ว่าใครเปิดร้านไม่ใช่สักแต่ว่าเปิดร้านใช่ไหมครับก็ควรจะต้องมีสกิลในการทําอาหารอยู่บ้างในการทําอาหารของร้านตัวเองบ้างเผื่อเวลาลูกน้องไม่อยู่หรือว่าลูกน้องสไตร์ขึ้นมาเนี่ยเจ้าของร้านจะได้หยิบจับแล้วก็ลุยเองได้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเริ่มคิดว่าผมควรจะต้องทําอะไรกับร้านบ้างแล้วตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่ถามน้องว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำข้าวมันไก่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยคุยกับน้องที่เปิดร้าน มาก่อนแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยอยากเรียนทํำข้าวมันไก่เราจะทํำยังไงดีแม่ครัวที่มาเขาก็บอกว่าโอ๊ยพี่ไม่ต้องคิดมากพี่เปิด y o u t u b e พี่เปิด g o o g l e แค่นี้แล้วพี่ทําตามเขาบบเอา้าจริงเหรอไม่ต้องมาเรียนอะไรหรืออะไรยังไงเลยเหรอเอาจาก g o o เกิลหรอแม่ครัวบอกใช่ค่ะแค่นี้เลยค่ะ Google ค่ะแล้วเรามาลงมือทําแล้วเราก็ามาปรับอย่างนี้เลย ผมก็บอกให้หลายๆคนที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆก็บอกนะครับเปิด u t u b e นะครับแล้วก็ลองทำเป็นของตัวเองได้เสมอตอนนี้น่าจะมีหลายคนแล้วแหละที่หัดทำอะไรเป็นของตัวเองเนาะตอนนั้นก็เลยลองทำข้าวมันไก่เริ่มตั้งแต่ข้าวเลยตัวข้าวแช่ข้าวซาวข้าวไอข้าวเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ทําแต่พอตอนที่ต้องมาทํามันไก่เนี่ยโอ้ก็เริ่มตั้งแต่เอาไก่มาแล่มาแล่หนังออกเอาหนังมาผัด ได้น้ำมันเอาน้ำมันดินออกมากรองเอาหนังไก่เข้าปาก <c oughs> ทีมหนังไก่แฮชแท็กเอาน้ำมันไปใส่ในข้าวแล้วก็ผัดอะไรเงี้ยแล้วค่อยอบทำน้ำสต๊อกทำต้มไก่นู่นนี่นั่นโะน่นสุดท้ายก็ออกมาได้แล้วก็จะบอกเลยว่าไอตอนเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยมันเป็นจุดสำคัญมากคือตอนแรกเนี่ยผมก็ค่อนข้างมีความเป็นไปได้ที่ร้านเราจะสามารถไปต่อได้ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าย่อยขายของกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันตกลงเรื่อยๆเพราะว่าผมก็ดูสถิติตลอดจนถึงสุดท้ายตอนนั้นก็คือเราเอาเข้าวมันไก่ลองลงดูลงเสร็จปุ๊บวยมีแต่คนติดใจมีแต่คนชอบแล้วตอนหลังผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าข้าวมันไก่เนี่ยมันเป็นของที่เริ่มติดปากของคนไทยและไม่ใช่คนจีนนะเอาคนไทยเป็นหลักก่อนหเห็นได้ชัดเลยว่า้ติดปากคนไทยเพราะว่าแบบหลายๆวันเราเริ่มสังเกตว่าอ้กว๋วยเตี๋ยวเราขายอะ ก็ไม่เท่าไหร่แต่ข้าวมันไก่เพิ่งมาใหม่แล้วก็อยู่ติดกันยาวแล้วก็มีคนซื้อมีคนกินตลอดแล้วเพอๆอย่างบางวันที่ดีมากๆก็ขายแบบ20-30จานซึ่งโอเคราคาพอรวมกันแล้วอาจจะไม่ได้แบบดีงามมากเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งราคาแพงสำหรับข้าวมันไก่แต่ว่ามันก็ดูแล้วก็มีอนาคตที่จะทำให้ร้านมันไปต่อได้ตอนแรกเฮ้ยเราเริ่มกลับหัวแล้วนะคือจากที่ยอดขายเนี่ยมันตกลงเรื่อยๆจาก ที่เปิดของก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยก็ตกลรงมาพอเห็นเดือนมกราเป็นเดือนแรกที่รวบรวมข้อมูลข้าวมันไก่จริงๆเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้เด็กไทยเริ่มไม่เรียกร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมีหลายคนเริ่มเรียกร้านนี้ว่าร้านข้าวมันไก่เนี่ยแสดงว่าข้าวมันไก่เราน่าจะไปต่อได้นั่นแหละครับอุตส่าห์ดีใจว่าเอ้ยเราพร้อมจะไปต่อแล้วนะและสุดท้ายก็ถึงวันปิดเทอม ิดเทอมวันตุจกีตอนตุจกีไม่เท่าไหร่ปิดสุดท้ายปุ๊บกลับบ้านโควิดเข้าแทนที่ว่าเราจะได้ไปต่อแล้วเราก็ไม่ได้ไปต่อกับพเพราะโควิดนี่แหละฮะเพราะว่าเราจ่ายลูกน้องจริงๆค่อนข้างเยอะราคาค่อนข้างแพงมีโควิดมาเราก็ไม่มีไรายได้แล้วเราไม่สามารถลดเขาได้สุดท้ายก็คุยกันในทีมงานแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องลดลูกน้องละลดลูกน้องแล้วคงจะต้องปิดร้านไปก่อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายไม่งั้นก็ไปไม่ได้เหมือนกัน นี่ผมก็จะบอกว่าผมก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันนะเอาจริงก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าร้านเปล่านะครับจุดนี้แต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่ว่าเออถ้าเกิดว่ากลับมาเปิดใหม่ได้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังนับว่าเปิดใหม่ไม่ได้ถึงแม้ว่าร้านของเพื่อนผมเองก็ตามว่าจะเปิดได้แล้วแต่ร้านผมยังเปิดไม่ได้เพราะว่าผมยังออกไปคุมไม่ได้ถ้ากลับมาเปิดได้เมื่อไหร่ค่อยหาลูกน้องใหม่ แล้วเราจะเปลี่ยนรูปแบบมาขายข้าวมันไก่ก่อนเพราะว่าข้าวมันไก่ค่อนข้างมีอนาคตกว่าก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็เราอยู่คุมเองได้ด้วยก็ต้องรอดูกันไปครับว่ารอบใหม่ที่เราจะเปิดซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นเทอมนี้แน่นอนเพราะว่าผมออกไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เราก็ต้องลองสู้ต่อไป เรานี่อาจจะไม่มีแบบว่าความร้าใจอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าแบบมันมีแต่ความเครียดความยากของการเปิดร้านที่นี่มีเยอะมากจะให้ชี้กัเป็นจุดๆเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องของการตกแต่งใช่ไหมครับสัญญาเช่าสัญญาเช่าจริงๆก็ไม่ค่อยยากต่อราคาลงมาเนี่ยยากกว่าเสร็จแล้วระหว่างที่เราทําร้านก็ต้องมีการก่อนเปิดร้านเนี่ยต้องเอาพนักงานไปตรวจสุขภาพ ไปออกใบมาให้เรียบร้อยร้านต้องมีใบจากกรมอนามัยหรือสักอย่างนี่แหละน้องเขาทาให้ก็เป็นแบบว่ายืนยันว่าโอเคร้านนี้สะอาดสามารถเปิดได้ระดับไหนความสะอาดร,ระดับ A B C อะไรยเงี้ยครับซึ่งโปกติร้านจะเป็นระดับ C ขั้นต่ําในการเปิดร้านก็โอเคสามารถเปิดได้นอกจากนั้น เรื่องลูกน้องก็เป็นเรื่องยากว่าเ,เราจะคุยกับลูกน้องยังไงเราจะคุมเขายังไงเราจะจ่ายเขายังไงเรื่องสิทธิพิเศษของเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อให้อยู่กันได้แล้วก็ไม่ครอยศผมรู้สึกนะผมเล่าเรื่องนี้คิวยังติดกันอยู่เลยนะเวลาพูดถึงร้านมันก็เครียดเหมือนกันเนาะจริงๆชีวิตผมก็ดูเป็นชีวิตที่ค่อนข้างโอเคค่อนข้างมีความสุขยกเว้นเรื่องร้านนี้แต่ว่าจะบอกว่า ความเครียดมันก็ไม่ควรที่จะเอามาใส่ตัวมากเกินไปแล้วก็ยังสู้ต่อไปนะฮะยังต้องสู้ต่อไปก็คติของเรื่องนี้ครับทําอะไรก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะลุยผมเองเนี่ยต่อให้อันเนี้ยจริงๆก็ลงไปก็หมดไปเยอะไม่น้อยเลยต้องเรียกว่าเงินที่ผมเก็บมาของตัวเองนะส่วนตัวเองที่ยังไม่นับส่วนมรดกเงินส่วนตัวเนี่ยน่าจะโดนเข้าไปซะเยอะเลยแหละครับไม่น้อยเลย เงินที่เก็บมาก็หมดไปกับที่นี่ก็จำไว้ว่าโอเคเรายัางพร้อมที่จะไปต่อ,อยังจะไปไหวไหมหรือยังไงก็ยังต้องดูต่อไปครับมันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะเสร็จได้แล้วก็สําเร็จได้ในวันเดียวยกเว้นคนที่ดวงดีจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณแพ้ขึ้นมามันก็ยอมได้แต่ถ้าคุณสู้ต่อมันก็อาจจะรอดก็ต้องคิดกันครับ เขาเรียกว่าเรื่องของการลงทุนมันมีทุกอย่างมันมีตั้งแต่การคัดลอสหรือการถือเพื่อรอไปต่อในหุ้นหรือในการลงทุนก็ตามนอกจากนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านแต่ก็จะบอกทุกคนว่าสู้ๆอย่างเดียวเลยสู้ๆครับไม่ว่าควรจะคิดอะไรคิดให้ดีแล้วถามว่าเราตัดสินใจอะไรลงไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดไหมผมว่ามันไม่ผิดยกตัวอย่างของร้านผมเองเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะปิดเราจะเซ้งก็ไม่ผิดถ้าเราจะสู้ต่อผิดไหมก็ไม่ผิดเอาที่ว่า เหมาะสมกับเราที่คิดว่าโอเคเรายังสู้ต่อได้เราสู้ต่อถ้าเกิดโอเคเราไม่ไหวเราสู้ต่อให้เราเจ็บหนักกลับมาพักก่อนเราค่อยเปิดใหม่ก็ได้กลับมาทบทวนตัวเองไปทําอย่างอื่นก่อนเราค่อยกลับมาลุยต่อตอนนี้ผมถือว่าเป็นทีวิวให้คนที่ทำธุรกิจทำหลายๆอย่างรวมถึงผู้ที่รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสด้วยในเวลานี้ถึงแม้ว่าเราจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ว่าเราก็ควรจะต้องทำอะไรต่อไปเรื่อย ชีวิตเรายังคงมีหวังเสมอนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันผมกลัวพูดมากไปเดี๋ยวจะเครียดคิวชนกันจริงๆรู้สึกถึงความตึงของหน้าผากได้เลยโอเคตอนนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมากๆแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ